นี้นะคะดิฉันอยู่ที่เทศกาลกินเจถนนเยาวราชค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนเที่ยงนี้นะคะประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายซื้ออาหารเจกันอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะขณะที่พ่อค้าแม่ค้าก็ยอมรับว่าราคาวัตถุดิบนั้นปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงขายราคาเท่าเดิมค่ะบรรยากาศที่ถนนเยาวราชเต็มไปด้วยประชาชนทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะที่ออกมาซื้ออาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยสองข้างทางที่ถนนเยาวราชตั้งแต่วงเวียนโอเดียนถึงแยกเฉลิมบุรีก็เต็มไปด้วยร้านค้าที่ติดธงสีเหลืองนะคะซึ่งก็แสดงถึงสัญลักษณ์อาหารเจค่ะแต่ละร้านนั้นก็มีหลากหลายด้วยกันนะคะมีทั้งผัดหมี่กระเฉดเจที่มีคิวยาวค่ะออเดอร์มากกว่า100กล่องไปแล้วนะคะหรือจะเป็นกระเพาะปลาเจก๋วยเตี๋ยวหล่อเจขนมเปี๊ยะและขนมตุ๊บตับค่ะอย่างร้านนี้ก็ขายมามากกว่า100ปีแล้วนะคะรสชาตินั้นเน้นที่หวานน้อยเอาใจคนรักสุขภาพค่ะพร้อมกับหน้าร้านก็มีการสาธิตวิธีการทำขนมตุ๊บตับให้ชมกันด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องดื่มค่ะมีทั้งกาแฟชานมชาเขียวในแบบเจนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายอย่างด้วยกันเป็นที่ถูกอกถูกใจกับผู้ที่มาซื้อของที่เยาวราชกันอย่างเนืองแน่นเลยค่ะไปฟังเสียงกันค่ะอาหารที่นี่ถูกปากแล้วก็มีหลายอย่างให้เลือกเพราะว่าที่นี่อยากกินอะไรก็มีป้าก็เลยคิดว่ากินแล้วให้มีความสุขปีนึงก็มาขอกินเป็นบุญดีไหมคะมาบ่อยนะมาบ่อยเยาวราชและจากการสอบถามแม่ค้าในถนนเยาวราชก็พบว่าราคาสินค้าในช่วงกินเจปีนี้นะคะก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยค่ะและก็ยอมรับว่ายังคงขายอาหารเจในราคาเท่าเดิมนะคะเพื่อที่จะคืนกำไรให้กับผู้ทานอาหารเจและก็คาดว่าปีนี้ยังคงมีคนนิยมรับประทานอาหารเจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนนั้นหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้นและเพื่อเป็นการทำบุญถือศีลในช่วงกินเจนี้ด้วยค่ะรู้สึกปีนี้คนรักสุขภาพเยอะขึ้นสูตรขนมของเราหวานน้อยไม่มีสารกันบูดค่ะเยอะขึ้นค่ะเยอะขึ้นคืออย่างเช่นตุ๊บตับเนี่ยเป็นขนมมงคลเป็นขนมเก่าแก่เป็นของโบราณเราขายราคาเดิมกลัวเพราะว่าร้านค้ามันเยอะแล้วคู่แข่งกันเยอะเราก็ขายราคาแบบลูกค้าเก่าเราอะเราก็ไม่อยากจะขึ้นราคาสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2561ที่ถนนเยาวราชภายใต้แนวคิดเบิกบุญฟ้าใหม่เถลิงถวัลย์ราชมงคลซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้นะคะรวม10วัน10คืนซึ่งในช่วงเย็นวันนี้เวลา 17:00 นจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะโดยไฮไลท์ของงานก็จะมีการทำอาหารมงคลกระทะใหญ่เมนูผัดหมี่รวมมิตรมังกรจากภัตตาคารหูฉลามสกาล่าจะให้กับผู้มาร่วมงานถึง 1,000 จานอีกด้วยค่ะคาดว่าในช่วงเย็นวันนี้นะคะจะมีผู้มาร่วมงานเทศกาลกินเจที่เยาวราชนั้นคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นผู้ร่วมงานก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของทรัพย์สินมีค่านะคะและก็เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจะดีที่สุดค่ะคุณกรแก้วคุณปวีณาค่ะขอบคุณนะคะคุณสีฟ้าคะแหมขนาดช่วงเช้าวันนี้บรรยากาศยังคึกคักนะคะแล้วไปเนี่ยก็นอกจากจะได้ไปทานอาหารเจยังได้ไปทำบุญไหว้พระกันด้วยแล้วอาหารเมื่อสักครู่ก็มีมาสาธิตทำขนมตุ๊บตับให้ดูด้วยนะคะใช่อย่างที่พ่อค้าแม่ค้าบอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยมีผู้ที่หันมารับประทานเจเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่สำคัญเดี๋ยวนี้อาหารเจเมื่อก่อนหลายคนจะกังวลเรื่องของความมันเรื่องของอาหารที่กังวลว่าจะไม่เพียงพอเรื่องของสารอาหารหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขามีการพัฒนามากขึ้นนะมีการทำรูปแบบต่างๆอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณสีฟ้าพาไปดูเครื่องดื่มก็ยังลดเรื่องของความหวานเพื่อให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะดื่มได้ด้วยขนมก็ลดน้ำตาลลงไปนี่ค่ะเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพในช่วงนี้ได้ทำบุญได้ลดการทานเนื้อสัตว์ด้วยนะคะใช่ค่ะ